สวัสดีครับชื่อสันพัฒน์วัฒนาสิงห์ชื่อเล่นชื่อสีสันครับผมปัจจุบันเป็นช่างภาพประจำอยู่อเดย์แมกกาซีนครับแต่ก็รับงานถ่ายภาพเป็นพอร์เทรตครับถ่ายคนถ่ายแฟชั่นถ่ายปกซิงเกิลอัลบั้มอะไรเงี้ยครับช่วงนั้นชอบถ่ายรูปครับแต่ก็ยังเป็นเริ่มจากถ่ายรูปจากมือถือก่อนอะไรเงี้ยครับก็เลยลองหามหาลัยที่เปิดรับถ่ายภาพโดยตรงอะไรเงี้ยครับก็จะมีไม่กี่มหาลัยก็เลยลองมาเลือกที่มหาลัยรังสิตเนี่ยครับผมคือสนุกเลยครับหมายถึงว่าเราก็ได้อยู่หอข้างๆมหาลัยได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนจริงๆอยู่หอทำงานด้วยกันหรือว่ามาทำงานคนเดียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะมีกิจกรรมอะไรอยู่ตลอดนอกจากการถ่ายภาพอะครับอย่างผมก็จะมีปั่นเบียนไปเข้ามอเพื่อนบางกลุ่มเล่นสเก็ตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีบรรยากาศที่มันเหมือนกับเป็น culture ของวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยที่นอกเหนือจากการเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็จะรวมกลุ่มกันในคณะของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแพชชั่นในการทำงานนะครับคือตั้งใจทำงานนะครับทำให้ดีที่สุดทำงานไม่ได้คิดถึงงบประมาณอะไรนะครับคือว่าไม่งบประมาณจะน้อยหรือจะมากเราจะทำงานให้ดีไว้ก่อนเต็มที่ไว้ก่อนจะไม่เกี่ยงงานว่างานนั้นไม่เท่งานนี้ไม่ดีอะไรนะครับงานนี้คนไม่ฮิตเลยหรือว่าไม่อะไรเลยเราก็คือจะพยายามทำทุกงานให้ดีครับแต่ตั้งใจไม่ใช่ว่าพอถ่ายเสร็จกลับมานั่งทำรูปโหงานนี้ไม่ชอบเลยไม่ตั้งใจทำไม่อะไรนะก็คือจะเต็มที่กับมันทุกงานนะครับที่ได้จากมหาลัยที่เรียนรู้จากทางมหาลัยใช่ไหมครับคือได้หลายเรื่องเลยครับวินัยการตรงต่อเวลาคิดว่าเรียนโฟโต้ไม่ต้องมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยครับในที่ของผมนี้อาจารย์ก็จะแบบค่อนข้างจะสติ๊กเรื่องการตรงต่อเวลาแล้วก็พอออกไปที่อื่นก็คือมันมีผลนะครับการบางทีการสายไปแค่นิดเดียวมันมีผลกับอะไรหลายอย่างมากเลยเหมือนกับผมเคยไปเหมือนไปสัมภาษณ์กับพี่นักเขียนคนนึงอะครับแล้วเหมือนเขาบอกว่าเสียใจยังหายได้แต่ว่าเสียเวลามันเอาอะไรกลับคืนมาไม่ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดว่าสำคัญเหมือนกันครับกับเรื่องการตรงต่อเวลาที่ได้จากอาจารย์ในวันนั้นอะไรเงี้ยครับผมว่าบางทีการทำงานนะครับพอเราได้ทำงานกับมนุษย์นะครับหรือการทำงานกับคนมันจะไม่เหมือนกับการทำงานกับสิ่งของหรือว่าอะไรเงี้ยครับเวลาเราถ่ายพอเป็นคนเขาก็มีชีวิตจิตใจอะครับมันก็จะมีบางครั้งที่เขาไม่มั่นใจเราเขาไม่เชื่อใจเราอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการไปถ่ายครับเช่นอาจจะเป็นถ้าเกิดสมมุติเป็นดาราเบอร์ใหญ่อย่างนี้ถ้าเกิดเขาไม่เชื่อใจเราการทำงานวันนั้นมันอาจจะไม่ราบรื่นนะครับแต่พอเขาได้เห็นกระบวนการทำงานของเราในความตั้งใจของเราอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเห็นรูปเขาถูกใจทุกอย่างมันก็โอเคครับแต่ในเรื่องการคุยงานหรือว่าการประชุมก่อนทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีปัญหาครับว่าความคิดเห็นของคนนู้นเป็นอย่างนี้ภาพในหัวของคนนี้จะเป็นแบบนั้นอาจจะต้องใช้เรื่องจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนิดนึงครับก็เราคอยตามเขานะในตอนนั้นแต่ว่าเราอาจจะกลับมาคิดอะไรสักอย่างนึงว่าแล้วเราคอยเก็บข้อมูลแล้วลองมาคุยกันอีกทีนึงอะไรอย่างนี้ไหมครับน่าจะเป็นประมาณอย่างนี้ครับผมการตรงต่อเวลาแล้วก็การซื่อสัตย์อะไรเงี้ยครับกับว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกค้าพี่หรือรุ่นน้องหรือผู้ช่วยคนที่ช่วยเราเนี่ยครับถ้าเกิดเราให้เกียรติทุกคนเราซื่อสัตย์เราอ่อนน้อมถ่อมตนคืออาจจะแบบอีโก้อาจจะมีได้ครับแต่เราว่าอาจจะอยู่ในระดับที่โอเคที่อาจจะไม่ดูเก่งเกินไปพยองเกินไปแต่ก็ไม่ได้ดูตัวเล็กเกินไปจนคนกดขี่ได้อย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะต้องแต่ประสบการณ์นะครับจะสอนทุกคนจะสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยครับผมคิดว่าน่าจะช่วยในเรื่องการทำงานได้ดีมากครับเกิดน้องๆหรือคนที่สนใจอยากเรียนสาขาศิลปะภาพถ่ายใช่ไหมครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราตั้งใจครับก็ขอให้ทำไม่ว่าจะเป็นกล้องอะไรเกิดมาในยุคสมัยไหนถ้าเกิดเรามีความตั้งใจแล้วครับก็ตั้งใจทำสิ่งที่เราชอบให้ดีที่สุดคือพรสวรรค์ก็มีก็ดีครับแต่ว่าทางมหาลัยอย่างเงี้ยก็จะช่วยในหลายด้านครับทางด้านทฤษฎีหรือทางด้านสังคมอะไรต่างๆผมเป็นสถานที่บ่มเพาะได้ดีได้ไปลองในเรียนที่เราไม่ชอบครับแต่พอวันนึงแล้วที่เราได้เลือกสิ่งที่เราชอบจริงๆอ่ะคิดว่ามัน
มีผลกับการดำเนินชีวิตต่อไปเยอะเลยครับ